ใช้ไม่ได้ไปดูข่าวมาเรื่องนึงคือเห็นข่าวมาสักพักแล้วแล้วก็มีความสงสัยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเราเนี่ยราคาเหลือเชื่อนะครับในยุคหนึ่งที่เรารู้สึกตื่นตระหนกตกใจกับราคาน้ำมันผมจำได้เลยว่าตอนที่ราคาน้ำมันลิตรละ50บาทครั้งแรกเมื่อประมาณสักหลายปีก่อนนะต้องนับว่านานพอสมควรแล้วที่ปัญหาของราคาน้ำมันนั้นมีผลต่อกระทบต่อการใช้ชีวิตเราอย่างจริงจังนะตอนนั้นถือว่าเป็นเขาเรียกแพนิคหรือมีความแบบตื่นตระหนกตกใจไปแทบจะทุกขนทุกแห่งในสากลโลกเลยทีเดียวนะฮะตอนเพราะอาจจะเป็นพวกข่าวเพราะอื่นๆตอนนี้ผมไม่เห็นข่าวพยายามจะตีแผ่เรื่องราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นน่าจะเป็นประวัติการณ์เลยด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงการตกลงของค่าเงินคริปโตเคอเรนซีหรือจะเป็นในเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่ผันผวนมากๆกับการสงครามใน คือมันมีหลายๆอย่างนะที่เป็นปัจจัยนะเช่นสงครามในยูเครนทำให้การส่งออกธัญพืชบางชนิดนะฮะตัวอาหารของโลกเลยเนี่ยที่เป็นครัวเนี่ยนะซึ่งวีทใช่ไหมวีทนะครับก็คือตัววีทความจริงก็วีทนี่คือข้าวสาลีถูกไหมต้องใช้คำว่าวีทคือข้าวสาลีใช่ไหมผมใช่ข้าวสาลีถูกต้องละนะข้าวสาลีบนโลกใบนี้ลำพังรัสเซียกับยูเครนเอง2ประเทศก็รวมกันประมาณเกือบ1ใน3ได้แล้วมั้งนะฮะอย่างน้อยก็เกิน 30% แน่นอนของโลกดังนั้นสงครามในรัสเซียกับยูเครนหนึ่งเลยมีผลกระทบต่อการผลิตข้าวสาลีของโลกซึ่งเป็นส่วนในการใช้ในการทำ หลายๆอย่างนะครับขนมปังอะไรนะพวกข้าวสาลีนี่จำเป็นมากโชคดีประเทศไทยเนี่ยยังโดนเบากว่าเพราะประเทศไทยเป็นประเทศข้าวแล้วเราก็เป็นประเทศผู้ผลิตข้าวส่งออกดังนั้นเราเป็นแบบเราเลยไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่มันโดนเต็มๆคือน้ำมันแล้วก็น้ำมันก็จะมีเรื่องรองลงมาอีกอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลางใช่ไหมฮะที่เคยได้เล่าให้ฟังในตอนก่อนหน้านั้นหรือจะเป็นในเรื่องของตัวรัสเซียเองนะฮะที่เป็นการแบนการใช้น้ำมันซึ่งยุโรปเองก็ยอมสู้ตายนะฮะที่จะไม่รับน้ำมันจากรัสเซียในขณะเดียวกันกับตัวเองก็เลยเจอวิกฤตทางพลังงานรวมถึงการบีบทางการกดดันจากประเทศในกลุ่มโอเปกในผู้ผลิตน้ำมันเองนะฮะก็ ทำให้ราคาน้ำมันผันผวนสุดๆนะฮะซึ่งไทยเองก็ได้รับความผันผวนตรงนี้ด้วยนะฮะรวมไปถึงในเรื่องต่างๆผมใช้คำว่าเรื่องต่างๆที่เศรษฐกิจชะลอตัวจากภาวะโควิดอยู่แล้วนะฮะก็เละนะฮะก็ต้องเรียนตามตรงว่าเละนะฮะทีนี้มันมีคำพูดหนึ่งนะครับ all these factors นะ leads to เขาเรียกอะไรนะ expose the bad governance เขามีคำพูดนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่การเปิดโปงการดูแลประเทศที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเป็นเหตุผลที่อย่างเช่นกรณีของเวเนซุเอลาก่อนหน้านั้นที่ทำให้ทุกอย่างในประเทศตุ้มระเบิดลงทีเดียวเลยนะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันถูกควบคุมโดยรัฐนะเขาเรียกคอมโมดิตี้ใช่ไหมของสินค้าจำเป็นนะฮะก็ถูกควบคุมโดยรัฐมาโดยตลอดแล้วรัฐก็เป็นรัฐสวัสดิการให้แต่พอราคาน้ำมันไม่ดีพอสู้ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดวิกฤตการเงินแล้วก็ทำให้ประเทศแทบจะเละเลยนะครับแทบจะเละเลยทีเดียวในช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเราถึงแม้ไม่ได้เรียกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเรามากคือประเทศศรีลังกานะที่มีปัญหาในเรื่องของการเกาะค่าเงินสกุลเงินรูปีของตัวเองนะฮะแล้วก็พอมีปัญหาแล้วก็บวกกับการกู้ยืมเงินที่เอาไปใช้ IMF แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้ดีได้ตอนนี้ประเทศอย่างศรีลังกาเองก็เลยเจอวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่น่าจะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะไม่มีของไม่มีข้าวปลาอาหารไม่มีของกินแล้วยิ่งเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวนับเป็น 22% นะฮะสินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศนั้นสินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศนั้นเป็นสินค้าที่ต้องอิมพอร์ตหรือนำเข้าแล้วตัวเองก็ไม่มีเงินที่จะไป
ไปนําเข้ามันก็เลยทําให้ทุกๆอย่างโอละพ่อแล้วก็ตอนนี้ก็คือในประเทศไม่มีเงินซื้อน้ํามันเพราะค่าเงินตัวเองถูกด้อยค่าลงไปทําให้ตัวเงินเค้าเรียก Federal Reserve หรือเงินสํารองในประเทศเนี่ยแทบจะหมดแล้วพอเงินสํารองในประเทศแทบจะหมดแล้วก็ไม่มีเงินไปทําอะไรนะฮะแล้วรัฐบาลกับทหารเองฮะก็เรียกได้ว่าก็มีการคอร์รัปชันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งพออุ่นหนาฝาคั่งในระดับนึงแล้วก็ทําให้ไม่สามารถควบคุมการใช้เงินตราในประเทศได้ตัวเงินก็พังค่าเงินก็พังระบบก็พังแต่ก่อนหน้านี้ผมเอาใจช่วยกับประเทศศรีลังกามาโดยตลอดเพราะก่อนหน้านี้ประเทศอยู่ในภาวะสงครามกับกลุ่มกบฏพยัคฆ์ตมิฬอีแลนด์นะฮะก็สู้กันมาหลายสิบปีจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วสามารถหยุดการฆ่าฟันกันได้สำเร็จนะฮะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นประเทศใหม่ของประเทศศรีลังกาแต่ปรากฏว่ารัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลที่ยังต่อสู้กันไปมาย้ายฝั่งไปมาระหว่างการเลือกตั้งก็ยังไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่สามารถควบรวมให้ประเทศนั้นเดินหน้าได้จริงนะครับรวมถึงการลงทุนที่มาจากประเทศจีนที่เข้ามาสร้างท่าเรือนะฮะและอื่นๆในศรีลังกาเองก็นำเข้ามาสนับสนุนประเทศศรีลังกาและประเทศศรีลังกาก็ไม่สามารถที่จะนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างจริงจังและจริงใจและจริงๆอ่ะนะฮะก็เลยทำให้ประเทศแบบล้มแบบล้มทั้งยืนเลยนะหงายตึง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 ก็เละไปนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ทำให้เห็นว่าถ้าประเทศของเราไม่มีความพร้อมนะฮะประเทศใดไม่มีความพร้อมมันจะต้องเป็นการถอยหลังกลับไปอีกพอสมควรนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ภาวะของโลกเป็นภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจไม่ได้สวยหรูไม่ได้ดีเราเองก็อยู่ในภาวะแบบนี้มาสักพักแล้วแต่มันไม่ได้มีทีท่าว่ามันจะดีขึ้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วมันจะตกลงนะครับหรือการล้มของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากเรียกเป็น chain reaction เป็นความต่อเนื่อง1 2 3 4ตั้งแต่เรื่องของการแบนเรื่องคริปโตเคอเรนซีในประเทศจีนใช่ไหมครับทำให้การค้าในการค้าคริปโตเคอเรนซีในประเทศจีนก็มีปัญหารวมไปถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำให้ตัวค่าเงินเนี่ยอย่างล่าสุดการระเบิดของค่าของตัวสกุลลูน่านะคริปโตเคอเรนซีลูน่าก็ทำให้เห็นว่ามันก็มีการร่วงแบบระเนระนาดแล้วก็ทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวกันหลายคนเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็ยังก็สามารถกลับมาได้นะครับในช่วงที่มันร่วงลงสุดเขาก็ซื้อก็มาคือมันเป็นกลายเป็นว่าคริปโตเคอเรนซีมันก็ทำหน้าที่เป็นคือคำว่าเคอเรนซีแปลว่าสกุลเงินนะฮะกลายเป็นว่าสกุลเงินในปัจจุบันนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นสกุลเงินไว้สำหรับแลกมูลค่ากันซึ่งกันและกันสำหรับสินค้าและบริการแต่กลายเป็นสิ่งที่ใช้ในการใช้เก็งกำไรนะครับปัจจุบันนี้แทบจะทุกอย่างเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีนี้มันก็เลยกลับมาแทว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางมากเพราะมันถูกออกแบบโดยคนฉลาดมากๆนะครับเมื่อคุณฉลาดมากๆคุณออกแบบเศรษฐกิจให้เปราะบางเพื่อที่คนกลุ่มหนึ่งจะได้ผลประโยชน์มากๆอันนี้เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมแต่ว่าเศรษฐกิจมันเปราะบางมากเพราะว่ามันถูกออกแบบโดยกลุ่มคนรวยนะที่ออกแบบให้ระบบนั้นมีเป้าหมายอื่นใดมากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายของการลงทุนในสิ่งที่จำเป็นจริงๆของประเทศที่จะต้องพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วเป็นรัฐสวัสดิการนะฮะพอเป็นรัฐสวัสดิการที่บางที่อาจจะมี universal basic income แล้วด้วยซ้ำทำให้การทำงานลดน้อยลงนะฮะแต่มูลค่าของการทำงานเขาสูงขึ้นทุกๆอย่างในที่เป็นมูลค่าในการใช้ชีวิตมันสูงขึ้นถึงสูงขึ้นเราก็ยังสามารถอยู่ได้เพราะรัฐก็มาช่วยอุ้มมันก็เป็นระบบวนหมุนวนนะแต่ทั้งนี้จะไม่มีคนที่ได้ประโยชน์มากจนเกินไป
่วนคนที่ได้ประโยชน์น้อยจนเกินไปก็ไม่สามารถถ่วงตัวเองได้มากเกินไปเพราะถ้าถ่วงคุณก็จะหลุดจากระบบนะคุณก็เจอภาษีเจอนู่นเจอนี่นะก็ไปหรือคุณก็จะกลายเป็นคนว่างงานเป็นโฮมเลสแทนดังนั้นทำให้เพราะว่าคุณไม่ต้องทำงานหนักอยู่แล้วคุณทำงานน้อย5ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะคุณทำงานน้อยอยู่แล้วแล้วคุณก็บุญมีสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมทำให้คุณไม่ต้องเครียดเกินไปนะทีนี้ในประเด็นคือพอระบบเศรษฐกิจที่ถูกออกแบบสำหรับการเก็งกำไรมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ออกแบบมาให้มีถนนหนทางไม่ให้มีธุรกิจแบบที่เรามักพูดกันในยุคก่อน SME คือการสร้าง small medium enterprise ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วขนาดกลางขนาดย่อมนั้นจะเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตซึ่งมีสินค้าจริงๆหรือบริการจริงๆในปัจจุบันนี้เราหรือคนจำนวนมากกำลังออกมาแล้วใช้ชีวิตโดยการทำธุรกิจที่ไม่มีตัวตนขออภัยนะผมทำงานในเน็ตมาโดยตลอดทั้งชีวิตผมทำอินเทอร์เน็ตทีวีผมทำงานกับสิ่งที่เรียกว่า intellectual properties หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่มันแตกต่างจากการมองของเพื่อเก็งกำไรหลายๆคนการลงทุนมันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเราลงทุนเพื่อให้บริษัทเติบโตคนเล่นหุ้นจะเข้าใจในการลงทุนพื้นฐานแบบนี้คนเล่นหุ้นระยะกลางระยะยาวกิน dividends คือการมองในเชิงของการลงทุนคือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า investment ใช่ไหมครับก็คือการลงทุนพอเราลงทุนเราค้นพบว่าบริษัทนี้ค่าพื้นฐานดีสิ่งที่น่ามองน่าจับตาว่ามันจะมีการเติบโตนะแต่พอไปยุคหลังมันเริ่มตรงนี้มันเริ่มน้อยลงมันเหมือนกับมันเริ่มมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะอย่างเช่นอย่างที่บอกคริปโตเคอเรนซีคือคนคิดว่าจะขึ้นก็แห่ขึ้นเทขึ้นตามดูกราฟเป็นอย่างเดียวแต่ถ้าคนทั้งโลกผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าสมมตินะครับคนทั้งโลก 8,000 ล้านคนนะครับเราเลิกทำงานกันแล้วเราไปค้าคริปโตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะไม่มีคนเก็บขยะเราก็จะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานแล้วไม่มีบริการไม่มีแท็กซี่ไม่มีนู่นมีนั่นมีนี่เพราะว่าทุกๆคนคิดว่าเขาจะสามารถอยู่ได้ด้วยระบบเศรษฐกิจที่ถูกสมมติด้วยค่าสมมุติที่เกิดจากการตกลงของค่าสมมุตินั้นๆงงเข้าไปอีกนะครับคือสมมุติเราสมมุติสกุลเงินขึ้นมา1ตัวในสกุลเงินนั้นเราสมมุติว่ามันมีคุณค่าเท่านี้แล้วเราก็สมมุติว่าเราจะซื้อในด้วยมูลค่าเท่านี้มันเป็นการสมมุติเยอะโดยท้ายสุดของการสมมุตินั้นย้ายสมมุตินั้นต้นทางของการสมมุตินั้นอาจจะผูกกับอะไรบางอย่างนะครับอาจจะผูกกับหรืออาจจะไม่ผูกกับอะไรเลยคริปโตเคอเรนซีบางตัวไม่ผูกกับอะไรเลยบางตัวผูกกับค่าเงินบางตัวผูกกับบางสิ่งบางอย่างนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันผูกกับอะไรอย่างเช่นบุพเพสันนิวาสอาจจะผูกกับตัวเหรียญคริปโตบุพเพสันนิวาสก็จะผูกกับตัวละครเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่มั้ยครับหรือภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันผูกกับอะไรที่มันเป็นรูปธรรมไหมอย่างเช่นค่าเงินผูกกับทองใช่ไหมฮะค่าเงินสกุลเงินนั้นผูกกับทองนะฮะแต่บางอันก็ไม่ผูกแต่พอสิ่งเหล่านี้พอมันผูกมันมีความเชื่อมโยงกันนะฮะแล้วมันก็ยังโดนเก็งกำไรอยู่ดีนะฮะถ้ามันมีมูลค่าเพิ่มมูลค่าลงหรือทองเองก็ถูกเก็งกำไรอยู่ดีครับอะไรก็ตามแต่มันก็มีการเก็งกำไรได้หมดแต่ปัญหาคือว่าเราจะทำยังไงให้เราเชื่อว่าการทำงานในยุคอนาคตนั้นมันไม่ควรอยู่กับการเก็งกำไรแต่มันควรจะเป็นการเติบโตของโครงสร้างผมยังพูดคำเดิมว่าโครงสร้างพื้นฐานผมพูดคำนี้บ่อยมากเมื่อเช้านี้ผมพูดคำนี้ไปเกือบ30รอบแล้วผมเพิ่งพูดมาให้กับงานของ JSL เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แต่เราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานครับเราไม่มี SME เราไม่มีธุรกิจที่จะต้องเติบโตแล้วถ้าทุกลูกหลานเราทุกคนออกมาแล้วบอกว่าเราจะไม่ทำธุรกิจกันแต่เราจะเก็งกำไรจากสกุลเงินอย่างเดียวไม่ได้บอกว่ามันแย่นะแต่ว่าเราจะบอกว่าถ้าเราไม่มีคนที่มาทำประตูทำโต๊ะตู้เตียงใช่ไหมฮะมีโรงงานผลิตสายพานการผลิตมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีครีเอทีฟมีคนขับรถแท็กซี่นะฮะคนออปเปอเรตสิ่งบางอย่างหรือเรากำลังจะเข้าสู่ยุคนี้แล้วที่ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำงานแล้วก็มานั่งมองกราฟกันอย่างเดียว
นะระหว่างที่ปล่อยให้ระบบออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัติของโลกทำงานผมก็แปลกใจนะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะไม่ต้องทำงานกันจริงๆไม่ต้องมีสินค้าไม่ต้องมีการบริการไม่ต้องไปร้านตัดผมแล้วไปเจอช่างทำผมเพราะช่างทำผมนั่นอาจจะเป็นหุ่นยนต์แทนระหว่างที่เราเอาเวลาทั้งหมดนั้นมาใช้ในการเก็งกำไรจากสินค้าและบริการแต่นั่นมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าเมื่อมันไม่มีสินค้าและบริการก็จะไม่มีการเติบโตของทางธุรกิจเราก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกใช่ไหมครับเพราะทุกอย่างมันถูกบริการฟรีซเพราะมันเป็นออโตเมชันพอมันเป็นออโตเมชันสิ่งเดียวที่มันต้องใช้ก็คือพลังงานซึ่งพลังงานก็เกิดจากการขุดอย่างออโตเมชันอยู่ดีใช่ไหมครับระบบหมุนเวียนของโลกก็หมุนเวียนโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ดังนั้นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องถือเงินเพราะทุกอย่างเป็นบริการที่ทุกอย่างเป็นบริการหรือสินค้าที่ฟรีเพราะมันมีระบบเขาเรียกออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัติก็คือระบบที่ใช้หุ่นยนต์เลยใช้สายพานการผลิตที่ไม่ต้องพึ่งมนุษย์ใช่ไหมครับอย่างเมื่อก่อนโรงงานเนี่ยต้องใช้มนุษย์พัน2,000คนปัจจุบันใช้ก็5คน3คน5คนคอยเช็คเครื่องนะครับหรือตอนหลังอาจจะมีแค่คนเดียวคอยเฝ้ายามแล้วก็ที่เหลือเป็นระบบที่เป็นเรียกว่าเป็นออนไซต์เซอร์วิสเป็นออนไลน์เซอร์วิสจากกลุ่มเอาท์ซอร์สแทนที่เหลือก็เป็นหุ่นยนต์ทำงานไปทั้งวันของแค่คนเข้าขนออกจากระบบโลจิสติกซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์หรือจะเป็นแบบระบบกลางบางอย่างแบบไฮเปอร์ลูปใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้มนุษย์ไม่มีค่าและพอมนุษย์ไม่มีค่ามนุษย์ก็ไปหาความสุขจากสิ่งอื่นแทนโดยที่ไม่ต้องเก็งกำไรก็เป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องมองหาทางลัดนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีแล้วเพราะมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหลือหุ่นยนต์ทำให้ใช่ไหมก็เป็นไปได้แต่ถ้านั่นไม่ถึงเวลานั้นนั่นแปลว่ามนุษย์ยังต้องทำอะไรหลายอย่างอยู่ดียังต้องกวาดพื้นอยู่ดียังต้องตัดหญ้ายังต้องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ายังต้องสอนหนังสือนะฮะยังต้องทำในสิ่งต่างๆที่ต้องทำแต่ถ้าเราทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมูลค่าไม่มีคุณค่าแล้วการลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นลงทุนอะไรถ้าเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานนะสมมติว่าเรามีบริษัท Amazon แต่เราไม่มีโรงเรียนมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่บอกครับเราก็ต้องมีความหลากหลายของมนุษย์เลยเนาะในระหว่างเดียวกันกับที่ไม่งั้นเราไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือฟื้นฟูได้นะครับแล้วมันก็จะเกิดความเขาเรียกอะไรเป็นแกปหรือเป็นช่องว่างระหว่างคนที่สามารถครอบครองโครงสร้างเหล่านี้ได้กับอีกคนกับคนที่เหลือที่เข้าไปเขาเรียกเหมือนเป็นแมงเม่าอ่ะเข้าไปในระบบการเงินระบบเศรษฐกิจที่ถูกออกแบบมาโดยคนที่รวยกว่าแล้วเต้นตามเขาแล้วแค่คอยจับจังหวะแล้วเกาะยักกินอ่ะเกาะยักยักเดินทางนี้ฉันเดินทางนี้ฉันจะไม่โดนเหยียบแต่ว่าถ้าฉันพลาดฉันก็จบใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกที่เราอยู่ในระบบการเงินที่ไม่ได้คุยกันเรื่องเศรษฐกิจอีกต่อไปผมเปิดดูผมวันก่อนผมเปิดดูข่าวเศรษฐกิจแล้วมันไม่ได้มีเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วมันกลายเป็นเรื่องมันเหมือนกับดูพนันม้านะฮะเหมือนกับดูพนันม้าในต่างประเทศนะหรือดูพนันบอลในอังกฤษนะฮะมองแบบนั้นได้แล้วนะเพียงแค่ acute assumption คือเหมือนกับการคาดเดาอย่างมีสติการคาดเดาอย่างมีสติเบสจากสิ่งที่คุณรู้แต่ปัจจัยมันไม่ได้เป็นอย่างที่รู้ปัจจัยมันไปไกลกว่านั้นนะไกลกว่านั้นมากแล้วปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจมันเรียก out of hand หรือมันไกลเกินกว่าเราจะสามารถจับต้องมันได้มากขนาดนั้นยุคนึงมันสามารถทำได้คนที่ทำอย่างนั้นได้เป็นสูตรเป็นฟอร์มเนี่ยได้รางวัลโนเบลเลยนะเขาเก่งกันมากๆแต่ปัจจุบันนี้มันไปมากกว่านั้นคือเพราะว่ามันสามารถมันไม่มีโครงสร้างที่มันจะช่วยปกป้องเราได้มากขนาดนั้นมันเกิดจากโครงสร้างที่เกิดจากการที่คนที่มีทรัพยากรมากกว่าสามารถที่จะเอาชนะคนที่มีทรัพยากรน้อยกว่าได้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆแต่ระหว่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะครับพอดีพูดไปพูดมาสักพักแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ